ยังไม่หมดนะคะกับข่าวร้อนๆในวงการบันเทิงค่ะรวมถึงไปฟังคำคมจากปากของเบนชลาทิศกันค่ะเมาข่าวบันเทิงโดยผลิตภัณฑ์ซักผ้าเอสเซนต์เคลียร์ชัดว่าสาว 2,000 ปีแก้วอภิวดียังไม่สละโสดรอบ2กับผู้พันตอดวินไทยแต่ย้ำชัดว่าเขาเป็นคนที่ไว้ใจที่สุดส่วนสาเหตุที่ยังใช้นามสกุลสามีเก่าที่หย่ากันมากว่า5ปีแล้วก็เพราะไม่อยากวุ่นวายตามแก้ไขชื่อในเอกสารต่างๆเท่านั้นเองแมงเมาที่ชอบยุยงให้กุ๊บกิ๊บมาริโอสบานรักโปรดดูภาพนี้ให้ดีๆเพราะนอกจากรักหนักแน่นยืนยงคงกระพันมาจนครบ9ปีในวันนี้ยังมีคุณแม่สุดที่เลิฟของหนุ่มโอเป็นแบ็คอัพอยู่ทั้งคนความรักไม่สั่นคลอนง่ายๆหรอกมากับสามีครับแหมพอเปิดตัวว่าเป็นชายรักชายแถมมีคนรู้ใจเป็นตัวเป็นตนแล้วเบนชลาทิศก็ขยันควงสามีเอ้ยแฟนหนุ่มโชว์ตัวตลอดเสียดายที่พี่หนวดที่อายไปนิดไม่งั้นคงมีการบอกรักผ่านสื่อกันบ้างล่ะ